ืองทิดซีนแล้วประกาศขายเพจ VEEN Prairie ลั่นเสียดายลองคิดใหม่ให้ดีๆเมืองทิดซีนแล้วประกาศขายเพจ VEEN ที่มีผู้ติดตาม 1.4 ล้านคนด้าน Prairie ลั่นเสียดายแทนมากๆลองคิดใหม่ให้ดีๆหลังจากเมืองทิพย์แตกพระมหาเทวีเจ้าลงจากบัลลังก์ต่างทองตัดขาดแยกทางกับอีทิพย์หรือเมย่าลินดาโดยแม่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์หันไปทำมาหากินในสิ่งที่ตัวเองต้องการจากนั้นทั้งสองคนได้กลับมาจับมือกันอีกครั้งหลังเคยวงแตกและออกมาให้สัมภาษณ์ถึงขั้นยกไหว้ของานทำหลังไม่มีงานไม่มีเงินจนเป็นหนี้แต่ล่าสุดพี่ทิพย์หรือลินดาเมย่าเจ้าของเพจ VEEN ที่ทำเพจร่วมกับแม่หญิงลีที่มีผู้ติดตาม 1.4 ล้านคนได้มีการโพสต์ประกาศขายเพจ VEEN สนใจทักมาค่ะจากนั้นมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากว่าให้คิดดูใหม่ประกาศขายเพจ VEEN อ่านแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าปาดน้ำตาไหว้ของานไม่เหลืออะไรแล้วอ่านฟิลขาดแล้วแม่หญิงลีไลฟ์ขายปลาเค็มสุดทนด่ากราดหลังโดนสาบไม่จบอ่านซึ่งอีทิพย์วันตกอับสุดไปใต้ดินแม่หญิงลีขายครีมเจอด่านางควายขายไม่ได้สักกระปุกอ่านปิดตำนานแล้วที่ทิพย์แจ้งข่าวช็อปอาจติดคุกฝากซัพพอร์ตแม่หญิงลีด้วยต่อมาแพรรี่ไพรวันอดีตพระเทศชื่อดังไพรวันวรรณบุตรโพสเฟซบุ๊กเมืองทิพย์จะสิ้นแล้วจริงๆหรอเสียดายแทนมากๆเลยนะคะอันนี้พูดแบบจริงใจในฐานะของคนที่ติดตามมาตลอดลองทบทวนดูใหม่ไหมคะจับมือกันสร้างคอนเทนต์ขายคำขายความน่ารักขายความเป็นคนบ้านบ้านขายความเป็นเมืองทิพย์และขายของจริงๆเพื่อสร้างรายได้ไปพร้อมๆกันสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับที่ติดตามลองคิดใหม่ให้ดีๆไหมคะ เฉลยภาพนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก้มลงไปกราบผู้ใหญ่คนสำคัญคือใครเพิ่งจัดงานอายุ100ปีพลตำรวจโทพรอดีตนายตำรวจพ่อตานายกรัฐมนตรีเฉลยภาพเศรษฐาทวีสินก้มลงไปกราบผู้ใหญ่คนสำคัญในพิธีวันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคือใครหลังขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศอย่างเป็นทางการนายเศรษฐาทวีสินเคลื่อนไหวทำอะไรเป็นที่สนใจล่าสุดหลายคนเห็นในวันพิธีรับพระบรมราชโองการเมื่อวันที่22สิงหาคม66ท่านนายกรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงได้ก้มลงไปกราบบุคคลท่านหนึ่งโดยแพทย์หญิงภักดิ์ทิไลภรรยาก็ไหว้ด้วยโดยพบว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้มีการถ่ายทอดบุคคลดังกล่าวคือพลตำรวจโทผ่อนปลัดรักษาบิดาของหมออ้อมแพทย์หญิงภักดิ์ทิไลซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจน้ำดีโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหมออ้อมแพทย์หญิงภักดิ์พิไลจัดงานแซยิดฉลองอายุ100ปีคุณพ่อท่ามกลางครอบครัวอบอุ่นหมออ้อมเผยภาพการจัดงาน3วันติดต่อกันเมื่อวันที่24-26มีนาคม2566เริ่มตั้งวันที่24มีนาคมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรวันที่25มีนาคมทำบุญเลี้ยงพระที่วัดเทวราชกุญชรและทานข้าวกับครอบครัวและในวันที่26มีนาคมปิดห้องหลอดจิมโรงแรมโอเรียนเตลเลี้ยงฉลองกับญาติด้วยซึ่งคุณพ่อยังแข็งแรงรูปจากเฟซบุ๊กแพทย์หญิงภักดิ์พิไลทวีสินจาตุรนตอบจม.อาจารย์ม.ช.วิจารณ์แรงลั่นแค่เสียงข้างน้อยแม้ไม่เห็นด้วยจับสองพรรคจาตุรนตอบจม.อาจารย์ม.ช.
วิจารณ์แรงลั่นเป็นแค่เสียงข้างน้อยในเพื่อไทยแม้ไม่เห็นด้วยจับมือสองพักเผยเหตุผลยกมือโหวตเศรษฐายันไม่ลาออกวันที่25สิงหาคม2566นายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแชทเชอรอนชัยสังตอบจดหมายจากรองศาสตราจารย์ดร.สมชายปรีชาศิลปกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มช.โพสต์จดหมายความว่าสวัสดีครับอาจารย์สมชายศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งผมจำอาจารย์ได้ดีครับผมติดตามบทบาทของอาจารย์ในเรื่องประชาธิปไตยและความยุติธรรมด้วยความชื่นชมมาตลอดครับจาตุรนต์ฉายแสงขอบคุณที่อาจารย์แสดงความชื่นชมบทบาททางการเมืองของผมในอดีตส่วนที่หวังว่าผมจะมีบทบาทอย่างสำคัญในการผลักดันพรรคการเมืองที่ผมสังกัดนั้นนานมาแล้วที่ผมอาจจะเคยมีบทบาทมากๆแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้มีบทบาทอย่างสำคัญอะไรเลยครับผมยินดีรับฟังคำวิจารณ์ของอาจารย์เสมอครับแต่ที่อาจารย์ใช้คำว่าสับปลับผมว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงแน่ๆครับเศรษฐาเผยบิ๊กตู่ฝากดูแลบ้านเมืองให้ดีถือเป็นครั้งแรกสองนายกแลกเปลี่ยนไอเดียเศรษฐารุกสร้างรายได้ท่องเที่ยวปรับโฉมสนามบินทั่วประเทศสร้างใหม่อีกสองแห่งในการปราศัยหาเสียงที่ผ่านมาผมพูดเรื่องการต่อต้านคัดค้านการสืบทอดอำนาจและทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและได้เน้นย้ำคำประกาศของแกนนำพรรคว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับสองพรรคผมคิดอย่างนั้นจริงๆหลังการเลือกตั้งผมแสดงความเห็นสนับสนุนการตั้งรัฐบาลโดย8พรรคเมื่อไม่สำเร็จผมก็แสดงความเห็นทั้งในที่ประชุมแกนนำของพรรคและพูดผ่านสื่อมวลชนว่าไม่เห็นด้วยกับการข้ามขั้วและทักท้วงการจับมือกับสองพรรคด้วยความหวังว่าการจับมือกันดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นผลปรากฏว่าผมเป็นเสียงข้างน้อยพรรคมีมติและดำเนินการไปดังที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลตามที่ผมพูดไว้ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงมาถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้อาจารย์ผิดหวังขอเรียนว่าการโหวตนี้เป็นการโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดการหาเสียงผมก็ร่วมหาเสียงเพื่อสนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังสนับสนุนเหมือนเดิมและก็เป็นมติพรรคผมจึงโหวตเห็นชอบจาตุรนต์หาเสียงพร้อมนายเศรษฐาทวีสินส่วนที่อาจารย์เห็นว่าการโหวตเห็นชอบเป็นการสนับสนุนรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นก็มีส่วนจริงแต่ถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับองค์ประกอบของรัฐบาลผสมที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นผมก็ต้องปฏิบัติตามมติพรรคอยู่ดีการปฏิบัติตามมติพรรคเป็นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในระบบรัฐสภาหากจะไม่ปฏิบัติตามมติพรรคในเรื่องใหญ่มากๆก็ต้องพร้อมที่จะลาออกจากพรรคการเมืองนั้นไปแต่ผมไม่คิดจะลาออกในช่วง20กว่าปีมานี้ผมผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองมาทั้งในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในพรรคแต่ก็ได้ร่วมกับพี่น้องในพรรคฟันฝ่าวิกฤตมาด้วยกันหลายครั้งหลายหนเมื่อพรรคเพื่อไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและยากลำบากผมก็ยังมีความตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยในการฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ผมไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรทั้งในรัฐบาลและในพรรคในฐานะส.ส.ของพรรคก็ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่นิติบัญญัติตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและจะร่วมกับส.ส.ของพรรคผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆที่จะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตามนโยบายของพรรคที่ได้เคยประกาศไว้อาจารย์ครับผมเล่าให้อาจารย์ฟังไปมากกว่าประเด็นที่อาจารย์พูดถึงผมก็เพราะเห็นว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ผมเคารพนับถือโดยสรุปก็เพื่อจะบอกว่าที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนหาเสียงมาจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดค้านการสืบทอดอำนาจการตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วการไม่เป็นรัฐมนตรี
การไม่ลาออกจากพรรคและสิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไปไม่มีเรื่องไหนที่ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับขอบคุณที่อาจารย์วิจารณ์ผมแม้แรงไปบ้างก็ไม่เสียใจผมยังนับถืออาจารย์เหมือนเดิมจึงชี้แจงมามีอะไรจะแนะนำผมอีกก็ยินดีรับฟังเสมอครับจาตุรนคนเดิมครับ